สมปุ๊บวันต่อมามันอีก3รายนะคะแต่ว่า11โรคนี้11คนนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโรคไปต่างๆเนาะอาจจะไม่ใช่เรื่องออกเนาะเปลี่ยนวันต่อมาก็เปลี่ยนเป็นไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็จะเหลือประมาณตอนนี้ที่คร่าวๆที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเมื่อสังคมการตัวเนาะเราอยู่ที่7รายนะคะแต่ว่าตอนนี้มันที่อัปเดตใหม่ล่าสุดของตัวเนาะก็อยู่ที่13รายนะคะทางเราก็ดูจากกราฟต้องมาสวัสดีเราพุ่งทะยานขึ้นทุกปีนะคะจาก3เทสที่5 6นะนี้ให้ดูย้อนหลังหลายปีนะคะจาก5 6ก็ถึง5 8ถ้าแปดก็จะระบาดหน่อยอันนี้ไม่รู้ว่าตอนช่วง58จะใช่ซีซั่นหรือเปล่าเนาะ58นั่นเป็นช่วง58เนาะพอซีเทียระบาดหนักช่วง59หายไปหมดเลยไม่มีการระบาดอีกเลยนะคะจนมาถึง60 61 62เนี่ย62เราก็ระบาดสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะช่วงระบาดนะคะนี่ไม่ทำเป็นช่วงมาให้ดูเนาะช่วงระบาดของเราแต่ก่อนเราจะระบาดช่วงมิถุนากรกฎาช่วงต้นฝนนะคะมีฝนหน่อยนะท่านผู้นำทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ผมวันนี้ก็จะขอกล่าวเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของอสม.นะครับก็คืออสม.ของเราก็ทำกิจกรรมอาทิตย์หนึ่งก็จะเดินสำรวจลูกน้ำดูลายและก็ปฏิบัติหน้าที่จัดลูกน้ำดูลายและก็ไม่แน่ใจทุกการว่าอสม.ทุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่อย่างทุกคนหรือไม่นะครับถ้าปฏิบัติหน้าที่ทุกคนการออกก็คงจะไม่ระบาดขนาดนี้นะครับก็ปัญหาที่พบในการปฏิบัติหน้าที่ของกสม.ก็คือว่าบางเราก็ให้ความร่วมมือนะครับการดูแลเรื่องการควบคุมให้ตลอดทุกปีนะครับโดยเฉพาะในงบประมาณของปี2562นี้นะครับเราเตรียมโครงการไว้อยู่2โครงการนะครับโครงการแรกนะครับก็คือโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนะครับปี62นะครับวิธีการดำเนินการของอบต.ที่เตรียมไว้ก็คือการอบรมกับผบ.ผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับเรื่องของการความรู้และการควบคุมต่างๆนะครับอันนี้น้องได้ประสานจัดการตัวเราเรียบร้อยแล้วโครงการที่2นะครับก็เป็นโครงการอบรมป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกตัวนี้จะเป็นเรื่องของการต่อพ่นยุงทั้งตำบลนะครับแล้วก็ที่ตัวได้นะครับที่ได้มาร่วมประชุมวอร์มติดตามเฝ้าระวังทางรณรงค์การดูแลไข้เลือดออกในเขตตำบลสบายดีของเราครับในส่วนของผมเองนะครับเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลสวายจีกับตำบลลำเพียงด้วยนะครับก็มีทั้งหมด11โรงเรียนในตำบลสวายจีมี7โรงเรียนรวมกับมัธยมสวายจีจะเป็น8โรงเรียนนะครับเรื่องไข้เลือดออกโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แต่จริงๆมันก็เป็นได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนคุณหมอได้พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดแบบนี้แล้วเห็นคุณหมอทำในป้ายติดเช็คลูกงามปิดตามแถวบ้านคอนเทนต์แต่ถ้าหลังก็เคยทำมาแล้วก็เป็นตรวจเช็คก็ขอหรือไม่ขออะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอลูกงามก็ขอปรับปิดตามด้วยยังไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะเกิดโต้แย้งก็ไม่ยอมให้ซึ่งการประชาคมผมก็เห็นด้วยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างนะครับก็เห็นด้วยกับท่านกำนันครับแล้วถ้าติดตามดูจากตัวแทนเราก็มองแยกไปอยู่ในประชุมและประธานทางรองปลัดจ้ำบอกว่าจะตั้งโครงการไปสองโครงการคือระบบโรงพยาบาลเป็นระบบที่ไหนยิ้มเจ๋งเลยใช่ครับอยากพ่นยุงแต่ละปีก็ผมพบเงินเยอะเหมือนกันนะครับไม้ที่ยุงอันละร้อยกว่าบาทให้ทุกธนาคารเลยไม้หนึ่งเนี่ยปีได้เป็นปีนะไม่เสียหายครับชาร์จไปที่บ้านได้ด้วยนะครับจะตายทุกวันเลยครับก็นี่นะประหยัดที่คุณหมอบอกว่าเอาปี๊บไปโลกอ่ะครับนี่คือมาตรการที่จะฆ่าตัวแม่มาเลยนะครับก็ผมขอนำเสนอเป็นข้อคิดนะครับหมายถึงดูดีมากเลยไปเทในถังพ่วงนะคะเพราะว่าเคยทำแล้วมันได้ผลนะคะไปลองดูแล้วมันได้ผลก็ดูบริเวณต่างๆไม่มีแต่ในถังพ่วง
มียุงมาพอเทชายอบุกเข้าไปยุงหายค่ะที่นะนั่นแหละมันจะบินออกมาจากรูนะมันเป็นที่อาศัยของมันอย่างนี้แล้วก็ภาพที่จิตสำนึกกับพมงกับในช่วงที่ทำงานปีนะครับจิตสำนึกชาวบ้านเราไม่มีนะครับเราจะมีสิ่งงบน้ำอย่างไรนะครับที่จะให้ชาวบ้านเรามีจิตสำนึกนะครับที่จะดูแลครัวเรือนของเขาเองนะครับเพราะว่าจากที่เราจะทำเราเป็นการแจกดีนะครับหมายความว่านะครับครัวเรือนใดที่ทำแล้วสะอาดเราไปเช็คแล้วสะอาดโอเคไม่มีลูกน้ำหน้าบ้านหลังบ้านหน้ามองนะครับเรามีรางวัลให้สักร้อยหนึ่งจะได้ไหมดีครับลองแบบนี้ดูครับทางโค้ชเขาก็เป็นที่รับผิดชอบครับครับบางครั้งแล้วปัญหาก็เกี่ยวกับยุงมากมายตรงนี้นะครับผมเคยมีประสบการณ์ที่เป็นผลข่าวหลังจากที่เราใช้ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทางไกลไม่ว่าจะเป็นป่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทำหมดแล้วที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เราตกลงกันนะแม่งเกิน 10% หลังทางเรียนในรูปแล้วเนาะโอเคถ้ายังไงก็ต้องมีการเตรียมงานจริงจังอีกรอบนึงนะคะก่อนวันลงนรกนะคะ